วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจนะโยพี่ยอดไหวแน่นะสบายมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจะเป่าหัวให้ยินนามะไอ้ตู้เขาได้ลกสุดยอดแล้วล่ะยอดเลยเอาเลยยอดไปไปไปลุยไปตบผมยอดไปเอาเลยบอกว่าคนไทยทุกคนมีมวยไทยอยู่ในสายเลือดไงโอ้โหมือหรือตีนะพ่อคุณเอ้ยมึงจะกดให้เขาไปอยู่ในเนื้อเลยหรือไงมึงน่ะหมดสภาพเลยนะยอดกูสาเนี่ยเสกคาถาช่วยมึงมึงสู้เขาไม่ได้นี่ถามจริงเถอะนะไอ้คาถาที่น้าเสกให้เนี่ยคาถาบังตาเนี่ยบังตาใครตาเขาหรือตาพี่ยอดเห็นโดนตับ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 ไม่ได้ต่อยเขาเลยนะโอ้ไอ้ตำรวจนี่ก็ซ้ำเติมจังเดี๋ยวมาต่อยล่วงโต๊ะหยอกหยอกพี่ยอดถามจริงเถอะจะจีบผู้หญิงทันทีเนี่ยไม่มองเลยไงว่าแฟนเขาเป็นนักมวยใครจะไปรู้ล่ะว่าไอ้กล้วยมันเป็นแฟนน้องเหม๋ๆอ่ะอาคมมันก็ไม่บอกสักคำหนึ่งปากจะฉีกก็บอกเป็นนักมวยเป็นนักมวยมึงก็ไม่ฟังยังจะไปท้าเขาอีกสมหน้าโอ้ยไม่ต้องทำหรอกน้ำเกลือไงล้างแผลทำไมมันยางแบนได้อะครับอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นการขับรถตกหลุมหรือว่าอาจจะไปเหยียบตะปูได้ครับยังไงพี่ก็ขับรถระวังหน่อยนะครับนี่มันยังดีนะครับแค่แบนอ๋อคนมันรีบอะครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันนะครับครับฝากด้วยครับครับไอ้ยอดรถใครเนี่ยมึงอู้อีกแล้วเหรอโอ้โหอู้บ้าเลยเห็นไม่ได้ถือกล่องข้าวอยู่เนี่ยพอดีรีบเอาข้าวไปส่งก็เลยยืมรถเพื่อไอ้นนท์มาอู้บ้าเดี๋ยวนี้ต้องขับรถไปส่งข้าวแล้วเหรอใช่เลยดิเนี่ยเหลือเจ้าสุดท้ายเนี่ยรถดันยางมาแบนซะก่อนยางแบนเออมึงก็เช็คลมเองก็ได้นี่เอ้ยไม่ได้เลยอ่ะยางแบนก็ต้องให้พีทีเขาเพราะเรื่องความปลอดภัยต้องยกให้เขาเหรอเออถามหน่อยเถอะมึงขับรถไปจีบลูกสาวบ้านใครเนี่ยรีบถึงขนาดยางแบนเลยรู้ได้ไงวะเอ้หลุด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 จริงไงอ้าวจริงเหรอเออก็ดีเลยงั้นขับรถไปส่งกูที่ร้านหน่อยเป็นภาระจริงเลยมึงเนี่ยไปหน่อยฝากหน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปส่งข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวข้าวบูดก่อนเนี่ยล้อหน้า170ทั้งหลัง150นะโอ้เดี๋ยวก็ระเบิดพอดีแล้วแต่เขาเลยขับนานๆไง4กล่อง120พอดีครับขอบคุณแม่จำเนียนมากนะครับแม่จำเนียนนี่ก็รักผัวเองจริงๆไม่ต้องพูดมากอ่ะไปเที่ยวกันดีกว่าได้ตังค์แล้วมึงจะไปเที่ยวไหนยอดเชื่อเถอะไปเถอะแม่จำเนียนไปเถอะเดี๋ยวไปไหนล่ะยอดเอ้ยก่อนเมย์เองนานไหมคะเนี่ยคือผมลืมตัวไปครับประคองเองก็เมื่อกี้ผมกลัวคุณจะล้มนะครับผมก็เลยประคองไว้ครับชื่อเมย์นะครับชื่อคล้องกับผมเลยครับผมชื่อยอดยอดครับไอ้ยอดมันคล้องกันตรงไหนแต่ยอดยอดของมึงเนี่ยมึงไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หรอกเมย์เมย์ยอดยอดคล้องกันคล้องคำขอโทษนะครับที่โดนตัวคุณเมื่อกี้ครับเมย์เมย์ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับเมย์เมย์ครับผมว่าตอนนี้มันอาจจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเกิดกลับไปบ้านแล้วรู้สึกเจ็บปวดปวดเมื่อยตรงไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอผมว่าทางที่ดีนะครับเราควรจะมีเบอร์ซึ่งกันและกันนะครับแลกเบอร์กันไหมครับจีบแฟนฉันเหรอ
มีแฟนแล้วเหรอครับนี่เมย์ยืนให้ไอ้ขี้เหร่นี่จีบทำไมเปล่าเลยนะพี่กล้วยเขาแค่เดินมาชนเมย์เท่านั้นเองอ่ะงั้นไปเถอะโอ้ยคุณเบาๆกับผู้หญิงหน่อยสิวะยุ่งไงด้วยวะก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่เป็นลูกผู้ชายอ่ะทำอะไรกับผู้หญิงก็ควรให้มันนุ่มนวลหน่อยมึงเป็นสุภาพบุรุษเปล่าวะแล้วจะทำไงมันหนักหัวใครหรือวะมึงอย่าไปยุ่งนะมันเป็นนักมวยก็กูไม่กลัวไงเก่งซะด้วยก็ได้นะมาวัดกับกูไหมไม่เอากูไม่ชอบทำบุญลูกเล่นอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ไปวัดแบบนั้นเว้ยหมายถึงมึงต่อยกับกูไหมได้แต่ไม่ต่อยนอกสังเวียนมันเป็นกฎของค่ายถ้าจะชกต้องชกบนเวทีเท่านั้นที่ไหนก็ได้กูรับคำท้าได้ยอดมึงนี่เก่งต่อหน้าผู้หญิงจริงๆนะคราวนี้มึงไส้แตกแน่กูพลาดไปแล้วไม่ดูคนเลยบ้ามึงสักทั้งตัวมึงเห็นไหมล่ะเจ็บไหมครับรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นนักมวยดันซ่าไปต่อยกับเขาเขาจะทำไงได้ตอนนั้นเลือดมันขึ้นหน้าดีกว่าเนี่ยยอดตอนเนี้ยไม่ได้ขึ้นหน้าอย่างเดียวแล้วเลือดมึงอ่ะขึ้นสมองแล้วโอ้ยเจ็บแม่ต่อยไอ้นนก็ไม่ได้ต่อยไอ้กล้วยก็ไม่โดนวันนี้ขอต่อยกันทั้งทีจ้อง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 ยืนยังจะล้มมาแล้วมาแล้วเป็นไงยอดเจ็บมากไหมนี่ฉันก็เอามือให้แล้วนะปากดีเหลือเกินนะไอ้กล้วยอ้าวก็พูดจริงๆทีนี้นะเลิกยุ่งกับแฟนฉันได้แล้วเข้าใจไม่เข้าใจเว้ยฉันว่าการต่อยครั้งเนี้ยมันไม่แฟร์ถือว่าเป็นโมฆะก็แล้วกันอะไรยอดแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ดิวะไม่แฟร์ยังไงอีกก็ฉันไม่ได้เป็นนักมวยแกเป็นนักมวยอ่ะนี่ยังไงต่อยกันแกก็ชนะอยู่แล้วงั้นฉันให้โอกาสแกไปฝึกมวยแล้วค่อยกลับมาต่อยกันใหม่อีกทีมั้ยล่ะได้ฉันรับคำท้าจะขอเวลาอีกนานมั้ย10ปีพอมั้ยไม่ต้องถึง10ปีหรอกคนใหญ่ยอดอาทิตย์เดียวพอได้ไอ้ยอดอาทิตย์เดียวแพ้เป็นมึงจะหายอ่ะเนี่ยฮะบอกเลยไอ้ยอดบอกเลยได้ข่าวมาว่าพี่ยอดไปต่อยกับนักมวยมาเหรอครับโทษทีนะครับทำไมพี่ยอดไม่รู้จักเจียมบอดี้เลยครับเนนพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมันโชว์หญิงมันโชว์หญิงตาครับยอดมีเรื่องมาปรึกษาครับคือผมรับปากว่าจะต่อยกับไอ้กล้วยอีกรอบนึงนะครับแล้วมันก็ให้โอกาสให้ผมมาซ้อมมวยก่อนเลยบอกแล้วยังไงมาปรึกษาของตาทำไมเรื่องชกเรื่องต่อยเกี่ยวอะไรกับพระโอ้หลวงตาครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ยอดจำได้ว่าหลวงตาเคยต่อยมวยสมัยหนุ่มๆใช่ไหมครับโอ้จริงเหรอครับหลวงตาหลวงตามาบวชเป็นพระก็ถือว่าตายจากคนธรรมดาแล้วมาเกิดในพุทธศาสนาแล้วซึ่งโคตรแต่หลวงตาก็ต่อยมวยเป็นไม่ใช่เหรอครับหลวงตาครับฝึกให้ยอดหน่อยนะครับนะครับฝึกมวยยอดหน่อยครับเนนได้เวลาท่องหนังสือสวดมนต์กับหลวงตาแล้วนะไปเอาหนังสือให้พร้อมหลวงตาไปคอยในโบสถ์นะหลวงตาครับหลวงตาหลวงตาสอนให้ยอดหน่อยนะครับหลวงตาอยู่ๆก็ไปดื้อซะงั้นน่ะหลวงตาคงไม่อยากสอนพี่อ่ะพอรู้ว่าสอนไปยังไงก็แพ้อยู่ดีอ่ะไอ้เสือเดี๋ยวก็เตะปากแตกเลยพูดเลยปะโถ่เอ้ยหลวงตาไม่สอนให้แล้วใครจะสอนให้กูทีนี้ฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมไปกอดไอ้นนท์เลยกอดเขาเรียกว่าเรียนทางลัดไงมึงต้องหัดคุกวงในให้ได้วงในมึงเก่งเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ทำอะไรมึงไม่ได้ทำไมต้องเป็นผมครับนะมึงจะมายืนดูเฉยๆเลยไอ้นนท์ช่วยเพื่อนมันหน่อยสิวะเอาเลยเริ่มเลยกอดเดี๋ยวดิทำไมวะกอดเลยกอดเลยบัดระดับสู้มันไม่ได้ใส่ซอกคอเฮ้ยใส่ซอกคอใส่ใส่เลยเฮ้ยใส่เฮ้ยดีมากเออเฮ้ยจีเอลจีเอลจีเอลไม่ต้องต่อยเลยเหรอไม่ต้องต่อยเลยเหรอใช่มวยไทยไหมเนี่ยจะไหวไหมล่ะยอดพี่ยอดตื่น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 แล้วบินธบาตอ่ะเนนบินทบาทอะไรล่ะไปกับพี่เสือจนเสร็จแล้วหลวงตายแม่ปลุกเนี่ย
ามีอะไรหรือเปล่าครับยอดเช้านี้ไปวิ่งสัก5กิโลแล้วกลับมาหาหลวงตาโอ้ยหลวงตา5กิโลไม่ไหวแล้วครับตายกันพอดีครับอยากจะฝึกมวยไหมอยากสิครับหลวงตาจะสอนมวยให้ยอดเหรอครับทำตามที่หลวงตาบอกก่อนแล้วกันนะวิ่งเสร็จแล้วกลับมาเอาถังน้ำใหญ่ๆใส่น้ำเอามือสับให้น้ำกระเด็นเข้าตาโดยที่ไม่ต้องกระพริบตานี่เป็นบททดสอบขั้นแรกครับไปรีบไปหลวงตายังมีบททดสอบอีกเพียบเลยได้ครับหลวงตาครับ5กิโลครับหลังเลยเวียงทุบไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวโอ้ยไวไวขึ้นลงให้ดีนะวะไอ้ยอดความรู้เลยไอ้ยอดตั้งใจแบบนี้เลยนะว่าครั้งนี้ยอดเอาจริงเออเอาจริงเอาเลยครับเอาเลยครับกูจะได้กินไหมเนี่ยพี่ยอดผมป้อนให้ไหมไม่ต้องลูกผู้ชายเจ็บได้มันก็ต้องหายได้ล้มมันก็ต้องมีลุกมาแล้วอย่าโอ้ไอ้ยอดกูว่านะเอาไปเข้าเครื่องปั่นแล้วปั่นเป็นโจ๊กมาดีกว่าเอาหลอดดูดง่ายว่ะบ้าทำอย่างนั้นก็อายเขาสิวะมันต้องช่วยเหลือตัวเองตะเกียบใช้ไม่ได้กูมีช้อนฉลาดดีว่ะฟินจังเลยฉันจะกินเธอแล้วนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยไอ้ยอดมึงนี่มันดื้อหลานจริงๆนะกูบอกให้เอาไปปั่นไงเคี้ยวไม่ขาดจะทำไงดีวะมึงช้ำในอย่างงี้มึงเคี้ยวไม่ได้หรอกโอ้โหใครบอกว่าช้ำในจะไม่ได้เจ็บอะไรหน่อยดูโอ้โหพูดจะเถียงอีกโอ้ยเจ็บพี่ยอดครับเลิกไหมฮะทั้งเจ็บตัวทั้งเหนื่อยใจทรมานตัวเองแบบนี้กินข้าวก็ไม่ได้เลิกดีกว่าไม่มีทางจะไม่เลิกใครวะร้องลั่นอย่างกับหมาถูกรถทับใกล้ถึงวันชกเลยนะเปลี่ยนใจได้นะไอ้คณะในลาดนาอะไรวะก็ยอดอ่อนๆไงแค่นี้ก็ไม่รู้นอกจากเชิงมวยจะอ่อนแล้วนะสมองยังปัญญาอ่อนอีกนะมันจะมากไปแล้วด้วยไอ้กล้วยมากอะไรฉันพูดความจริงรู้ทั้งรู้เนี่ยว่าแม่ๆเนี่ยเป็นแฟนฉันเองก็ยังจะจีบไม่พอยังท้าชกฉันอีกแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะโง่เหรอไม่ต้องรอให้ถึงวันต่อยหรอกกูขอกระทืบปากมึงวันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหบ้าเออยกขายังไม่ขึ้นพี่กล้วยไปเถอะอย่าทำตัวอันธพาลแบบนี้สิเมย์ไม่ชอบเลยเป็นจอกแล้วไม่เจียมตัวนะไอ้ยอดไปก็ได้ดีนะว่าแฟนฉันขอไว้ไม่งั้นเนี่ยได้ต่อยไอ้คณะในลาดหน้าว้ายยอดป่ะยอดยอดนั่งเลยพี่โอ้ยเจ็บไหมครับพี่ยอดมากเลยวะแล้วมึงจะทุบทำไมอ่ะมันดูถูกเหยียดหยามขนาดเนี้ยไม่ต้องโกงไม่ต้องกินมันละไอ้นนท์อาคมไปซ้อมมวยกันป่ะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าตอนเช้าค่อยมาแข่งเฮ้ยยอดมาลุยความคิดใครวะมันจะได้ไวขึ้นพร้อมนะพร้อมไปไป
มีมากยอดโอ้โหโอ้โหนั่นแหละลบลบไว้เออโอ้โหโอ้ยข้างหลังก็มาโอ้ยแม่งจะขาดเจ้าเอาจริงเหรอเขาเป็นแฟนกันเนี่ยพี่ต่อยชนะแล้วพี่ได้อะไรได้กู้ศักดิ์ศรีของฉันคืนไงก็ไม่ต้องยุ่งหรอกไอ้นนท์ฉันจะซ้อมกันต่อเว้ยปวดเหลือเกินปวดจริงๆเลยยอดใจเย็นๆนะครับใกล้โคตรแล้วนะครับครับเนนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้จะบ้าหรือไงเนนฉันปวดขาปวดตัวไม่ใช่ปวดคลอดลูกนี่ถ้าว่างมากไปเต่ากบเล่นข้างนอกปะเออพี่ยอดครับเลิกไหมครับพี่มีเวลาอีก1วันนะครับไม่ต้องเลยนนไม่มีทางเลิกยังไงฉันก็ต้องต่อยให้ได้เว้ยน่าเสียดายจริงๆเลยที่พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่งั้นเนี่ยไปยืนห้าข้างเวทีแล้วเนี่ยโอ้ยก่อนที่จะต่อยกับไอ้กล้วยขอถีบไปเสือสักทีเถอะโอ้โหผิดท่าเจ็บเลยไหมล่ะดูจากท่าทางแล้วท่ามึงจะไม่รอดนะยอดมันปวดนะโอ้ในเมื่อฝีมือใช้ไม่ได้มันก็ต้องใช้เวทมนต์คาถาสิวะไอ้มนต์บังตาที่โดนต่อยมันหน้าหงายเนี่ยครับนะมึงอย่าพูดขัดกูจะพูดให้ฟังว่ากูเนี่ยรู้จักอาจารย์สักอยู่คนหนึ่ง มึงไปสักกับเขาไอ้ยอดเขาเก่งในการสักเก้ายอดอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเขาฟันเหยินเหรอครับไม่ใช่ฟันเหยินฟันไม่เข้าอย่าไปตอบโต้เขาเสด็จออกแบงนอกเลยปะนี่พูดแล้วจะหาว่าคุยนะเพื่อนข้าไอ้เด้วมันเป็นทหารอยู่ชายแดนวันหนึ่งเว้ยพวกก่อการร้ายบุกเข้ามาเชื่อไหมวางระเบิดเสียงดังตุ้มมือดักก้าถาดเข้ามาปัง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 เพื่อนกูรอดเฮ้ยรอดได้ไงนะออกเวรไปก่อนเมียมาตามไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยันน่ะนะกับยันไงยันมาตามให้เมียมาตามไงยันไปตามเมียเออจบไปยังเรื่องมึงจบแล้วหลวงตาไปแล้วมึงขอของดีจากหลวงตาถึงจะได้มีของดีบ้างไหมครับหลวงตาครับยอดหลวงตาไม่มีของดีอะไรจะให้หรอกหลวงตาแค่จะมาบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้หลวงตาไม่ค่อยสนับสนุนแต่ที่หลวงตาแนะนำยอดก็เพราะหลวงตาเห็นว่ายอดเนี่ยไม่เคยตั้งใจทำอะไรมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยนะก็เลยอยากจะสนับสนุนแล้วอีกอย่างหลวงตาอยากให้ยอดใช้วิชามวยไทยให้ถูกต้องจำไว้นะยอดนะแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันสำคัญที่ว่าเราได้ตั้งใจมุ่งมั่นทำเต็มที่แล้วหรือยังและนี่แหละคือของดีของยอดที่จะทำให้ยอดชนะสนใจไหมสาธุนี่แหละครับหลวงตาครับคือของดีที่มีคุณค่าทางใจสำหรับยอดเลยนะครับสาธุไม่เหมือนยันอะไรของมึงเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาสู้ๆนะครับพี่ยอดสู้ใจขาดเลยหรอยอดป้องให้อีกไหมไม่ต้องเลยฉันมีของดีของหลวงตาแล้วรับรองไฟเนี่ยฉันชนะแน่ถ้างั้นใส่เลยลุยมาใหม่มาใหม่อย่ายั้งนะเว้ยเอาเลยพี่ยอดยอดตายยังไงพี่นอนมาจะทั้งวันแล้วนะพี่เอาขึ้นไปสวดบนศาลาเลยน่าจะดีนะครับ
ยังงั้นคืนแรกขอเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับยังไม่พออีกเหรออ่ะยอดถ้างั้นหลวงตาจะเอาตราปัดมาสวดอภิธรรมกุศลาครับหลวงตายอดลุกได้ครับโอ้ยพี่ตาจะลุกจะต้องหนาวแล้วหยอกหยอกหลวงตาหยอกเล่นนอนเถอะนอนนอนนอนนี่หลวงตารู้ว่ายอดเจ็บปวดไปทั้งตัวอยู่แล้วล่ะยอดก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำของหลวงตานะครับมันทำให้ยอดคิดได้ว่าถึงจะเจ็บถึงจะล้มเราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เสมอครับมันก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์เรานั่นแหละยอดไม่มีใครที่จะเดินบนหนทางที่ราบเรียบได้หรอกทุกคนมันต้องเจออุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อล้มทุกครั้งเราต้องเปลี่ยนเป็นบทเรียนให้เราลุกขึ้นมาสู้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้สาธุนี่แล้วคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องถือศักดิ์ศรีตัวเองมากขนาดนี้หรอกนะมันจะเปลืองน้ำข้าวต้มเปล่าๆไม่เอาแล้วครับหลวงตาเข็ดแล้วครับเนนขอถามอะไรบางอย่างหน่อยนะครับหลวงตาเนี่ยเคยเป็นนักมวยจริงๆหรอครับเนนจะลองไหมเย้ยลองให้หลวงตาฝึกเนนดูเอาไหมอ๋อเนนตกใจหมดเลยนึกว่าหลวงตาจะท้าต่อยซะอีกของที่ไม่ได้ใช้แล้วของทุกคนเบอร์จากที่บ้านเด็กกำพร้าของครูวีระเขาเป็นคนดีมากเลยครับบอลจะทำแบบนี้อีกแล้วเหรอรู้จักเด็กคนนี้ด้วยเหรอครับเด็กคนนี้มันคือลูกครูเองปล่อยครูครับเจอใครที่เขาได้เด็กก็วิ่งแข่งขัน